Hello, kids! Welcome to our family again. This week, we're gonna learn eight family. So eight family is E and D. Are you guys ready? I am. Our first word is bed, เตียงนอนค่ะ and next one red สีแดงค่ะ fade มาจากคำว่า feed ที่แปลว่าป้อนอาหารนะคะ and next one is letter L Aid, lead มาจากคำว่า lead ที่แปลว่านำนะคะหรือ leader ผู้นำนั่นเองนะคะ next one is letter W, aid, wed แปลว่าแต่งงานมาจาก wedding นั่นเองค่ะและตัวต่อไปตัวนี้เด็กๆรู้จักกันดีค่ะเป็นตุ๊กตาเทดดี้แบร์นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องเป็น letter T Ted ตัวนี้เด็กๆเห็นไหมคะมาริโอในเกมวิ่งเป็นยังไงคะวิ่งเร็วมากๆเลยคำนี้มาจากคำว่า speed นะคะเพราะฉะนั้นมีตัว S and P sped นะคะ aid spade มาจากคำว่า speed นั่นเองนะคะตัวต่อไปตัวนี้มาจากคำว่า flee ที่แปลว่าหลบหนีนะคะเห็นไหมคะลูกเขาอาจจะทำผิดอะไรบางอย่างนะคะหลบหนีเลยมี F and L fled แปลว่าหลบหนีนั่นเองนะคะตัวต่อไปมาจากคำว่า bleed ที่แปลว่าเลือดของเรามันไหลออกมาโอ้ยเหมือนโดนมีดบาดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เหลือ e อีกหนึ่งตัว b and l นะคะ bled แปลว่าเลือดไหลนั่นเองค่ะคำศัพท์ตัวต่อไป sleigh มาจากคำว่า sleigh ที่แปลว่ารถลากที่ลากบนหิมะนะคะตัวนี้เราก็เหลือเป็น sled แปลว่าลากนั่นเองนะคะรถลากนะคะ and next one is p and l ตัวนี้มาจากคำว่า plead แต่มันเปลี่ยนเหลือแค่ played ที่แปลว่าร้องขอนะคะจะคล้ายๆคำว่า please นั่นแหละลูกแต่แค่คำใช้ต่างกันแค่นั้นเองนะคะต่อไปคำนี้มีตัวอักษร2ตัวเช่นเดิมค่ะ s and h นะคะตัวนี้เมื่อเขาเจอกันจะเป็นเสียง sh ยาวๆนะคะ shade แปลว่าห้องเก็บของที่อยู่ในส่วนของบ้านนั่นเองค่ะลำดับต่อไปเราจะมาลองอ่านทบทวนคำแต่ละคำไปพร้อมๆกันนะคะ Are you ready? Okay, let's read it. Laid มาจากคำว่า lead ที่แปลว่านำนั่นเองนะคะ And next one Fade แปลว่าให้อาหาร feed นั่นเองค่ะ feed มาจากคำว่า feed นะคะและคำต่อมา bed เตียงนอนค่ะ red สีแดงค่ะตัวสุดท้ายค่ะที่เราจะทบทวนนะคะ wed มาจากคำว่า wedding ที่แปลว่าแต่งงานนั่นเองค่ะ oh wow you guys so fantasticเด็กๆอ่านและทำตามได้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ
ต่อไปเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดง่ายๆกันดูนะคะครูปาเลือกมา5คำแบบง่ายๆเลยค่ะ led shade wade fade แล้วก็ bade เขาให้เรา match the picture with the word เอาละค่ะคำแรกตัวอย่างครูปาทำให้ดูก่อนนะคะ led มาจากคำว่า lead นั่นเองเห็นไหมคะในภาพเด็กผู้ชายเนี่ยกำลังจูงเจ้าสุนัขเดินนำเจ้าสุนัขเลยนะคะเรามาดูคำต่อไปค่ะ shade ถูกต้องค่ะ shade ก็คือบ้านที่อยู่บ้านหลังเล็กๆที่เราไว้เก็บของนะคะอยู่ในสวนหลังบ้านเรานั่นเองนะคะ wade คำนี้ wade มาจากคำว่า wedding wedding คืออะไรนะจำได้ไหมคะเด็กๆจะตอบถูกไหมเอ่ยถูกต้องYes นะคะ wedding นั่นเองการแต่งงานค่ะคำต่อไป fade แปลว่าป้อนอาหารภาพไหนดีคะมาจากคำว่า fade ถูกต้องเยี่ยมเลยค่ะนะคะและคำสุดท้าย bade ง่วงนอนหรือยังคะbed แปลว่าอะไรเอ่ยเวลาเราง่วงนอนเราก็จะไปที่เนี่ยค่ะ bed ถูกต้อง bed เตียงนอนนั่นเองนะคะ great job these are all the words you guys learned today don't forget to subscribe thank you bye byeมันทบทวนนะคะเด็กๆ See you soon